สวัสดีครับสวัสดีครับวินลักษณ์นักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับวันนี้มาเร็วหน่อยก็อากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนอีกแล้วนะครับก็จะบอกว่าชีวิตทุกวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะประสบแต่อันตรายรอบด้านเลยเนาะขนาดอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะถูกมิจฉาชีพเข้ามาล้วงตับนะฮะเรียกว่าล้วงคองูเห่าเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พวกแก๊งคอเซ็นเตอร์เนี่ยวันนี้นี่ผมเจออยู่1 2 3 4 6สายโทรศัพท์นะครับ6สายโทรศัพท์ขึ้นต้นด้วย099 061 099ถึง3เบอร์แล้ว061กับ062แล้ว062 3เบอร์คือเพื่อนๆสังเกตนะถ้าเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาหาเราเนี่ยไม่ควรรับนะครับไม่ควรรับเลยแล้วสคริปต์ที่พวกแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยจะพูดจะคุยก็คือ1เบอร์นี้ใช้เบอร์ของคุณหรือเปล่าคุณชื่อใช่ไหมและมีพัสดุตกค้างอยู่ที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะคุณได้ส่งหรือเปล่าทางไปรษณีย์ของเราเนี่ยนะได้อายัดไว้แล้วให้คุณติดต่อไปที่ตำรวจนี่คือสคริปต์อันดับหนึ่งเลยนะครับคือของตกค้างหรือว่าของที่ไปรษณีย์นะครับอันดับที่สองก็คือว่าแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่นะโทรมาบอกผมร้อยตำรวจเอกผมพันตำรวจโทผมอะไรก็ไม่รู้มันนะครับคุณรู้จักนายนี่นายนั่นหรือเปล่าผมโทรมาจากสภ.เมืองนี่นี่นี่นะคือถ้าเป็นอย่างนี้นะตัดสายทิ้งไปเลยนะครับคือพวกนี้มิจฉาชีพ 100% และอีกอย่างนึงก็คือว่าโทรมาแล้วไม่พูดไอ้โทรมาแล้วไม่พูดเนี่ยอย่าไปคุยอะไรกับมันเลยนะครับเพราะอะไรเพราะมันจะอัดเสียงของคุณนะครับอัดเสียงของคุณแล้วมันก็จะไปหลอกคนที่รู้จักที่อยู่ในคือจะบอกคุณว่าอะไรจะบอกคุณว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะพอเรากดรับโทรศัพท์มันแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ30วินาทีถึงกี่นาทีอ่ะ1หรือ2นาทีเนี่ยที่จะแฮ็กเข้ามาสู่ในระบบของเรานะครับยังเคยมีเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาใช่ไหมมีทนายความท่านหนึ่งนะถูกดูดเงินหลังจากรับโทรศัพท์ของไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยไปล้านกว่าบาทนะทั้งที่ทนายความคนนั้นอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยนะหน้าจอมันเป็นหน้าจอว่างๆในหน้าจอมันมืดแต่คุยนาน3นาทีไงแล้วมันก็มีลิงก์อะไรมาแล้วเขาก็ไปกดลิงก์พอกดลิงก์เท่านั้นแหละเท่ากับว่าโทรศัพท์ของเขาเนี่ยถูกแฮกแล้วมันก็จะเอาทุกอย่างเลยเบอร์โทรศัพท์เพื่อนคุณเบอร์บัญชีที่คุณค้างเอาไว้ในมือถืออะไรพวกนี้นะครับแล้วรหัสต่างๆเนี่ยก็จะถูกดูดไปหมดเลยเรียกว่ามันขโมยตัวตนของคุณไประวังนะครับเนี่ยวันนี้ผมได้6สายจากแก๊งมิจฉาชีพนะคือเราไม่รู้จักพอโทรมาปุ๊บมันไม่พูดเว้ยพอมันไม่พูดเราตัดสายเลยนะครับถ้ามันพูดมันก็แสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าคุณไม่เคยยุ่งเกี่ยวไม่เคยข้องแวะอะไรตัดสายทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าไอ้พวกโจรพวกนี้มิจฉาชีพพวกนี้เนี่ยมันเก่งเทคโนโลยีคืออะไรมันเป็นอาชีพของเขามีอาชีพเป็นโจรใช่ไหมเป็นอาชีพที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่กฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังกันไว้นะเพื่อนๆในสภาวะข้าวยากหมากแพงอย่างเงี้ยไอ้เงินออมเงินเก็บของเราเนี่ยมันสำคัญนะครับแล้วโดยเฉพาะเราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยแล้วที่สำคัญที่มันจะทำได้ก็คือว่าไอ้เครื่องที่เราเปิด Wi-Fi ไว้ตลอดเวลานี่แหละนะมันจะทำให้มันล็อกอินเข้ามาในมือถือเราได้นะครับเขาเรียกว่ามือถือเราเนี่ยก็จะกลายเป็นซอมบี้
นะครับเอาละทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของพระเครื่องพระเหรียญพระคณาจารย์อะไรที่เราเก็บสะสมอะไรในบ้านน่ะผมเรียนให้ทราบแล้วนะว่าก่อนที่ท่านอยากจะขายอ่ะท่านควรจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้ว่าพระที่ท่านมีน่ะมีมูลค่าราคาเท่าไหร่คือหลายๆคนเนี่ยขายแต่พระแท้ไปหมดเก็บแต่พระเก๋จนไม่รู้ว่าพระแท้เป็นยังไงเพราะว่ามีแต่พระเก๋ใช่ไหมแล้วคนที่ไม่ได้ทำการซื้อขายที่มรดกตกทอดตกย่างของครอบครัวที่มีมาเนี่ยใช่ไหมเราก็เอามานั่งศึกษาเอามานั่งดูไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินเนื้อชิ้นเนื้อผงดินคุกลักหรือว่าผงคุกลักอะไรสักอย่างเนี่ยมาดูจนทำความเข้าใจนะครับแล้วถ้าจะขายถ้าเป็นพระแท้เนี่ยนะเราก็ไปสืบเสาะหาสิว่ามีที่ไหนที่เขาขายลงราคาเท่าไหร่ยังไงอย่าไปเที่ยวถามใครเลยว่าพระนี้ที่ไหนแท้ไหมใช่ไหมอยากถามว่าสมเด็จฝังพลอยหรือเปล่าจะเรียนให้ทราบเลยว่าไอ้พลอยที่ไม่ได้เจียรนัยอ่ะไอ้พลอยที่ไม่ได้เจียรนัยเนี่ยมันมีการสร้างแล้วโรยยุคไหนไม่รู้แต่ที่ผมรู้ก็คือหลวงปู่ทิมมีแล้วก็ปากน้ำรุ่น4มีรอยมีรอยพลอยนะแต่ถ้าเป็นยุคสมเด็จโตเนี่ยผมกล้าการันตีกล้าฟันธงเลยว่าไม่มีเพราะว่าไอ้พลอยที่เขาเอามาทำเนี่ยอย่างไอ้พลอยที่ประดับเนี่ยใช่ไหมมันไม่มีการเจียรนัยในยุคนั้นนะไอ้พลอยเนี่ยเห็นไหมไอ้เนี่ยเพชรปลอมอย่างเงี้ยนะเพชรซีแซดอย่างเงี้ยนะมันเพิ่งจะมีมาไม่กี่สิบปีนี้เองนะครับสังเกตดูนะว่าพลอยไพลินหรืออะไรเนี่ยนะถ้าเขาจะมีเนี่ยเขาจะเป็นแค่เป็นหินที่แบบไปฝนนะมันจะไม่มีการเข้าเหลี่ยมเป็นที่วงการพลอยเขาเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะจีเขาตัดเป็นเพชรเป็นยังไงอ่ะเจียเป็นเพชรเนี่ยใช่ไหมไม่มีนะครับสมเด็จโตที่ฝังพลอยเนี่ยเป็นพระยุคหลังนะยุคหลังไม่ทันสมเด็จโตยุคหลังนั้นยุคไหนก็คือไม่กี่สิบปีเรามานี่แหละนะครับคือว่าไอ้เทคโนโลยีในการทำเนี่ยมันก็เพิ่งจะมีมาไอ้พลอยปลอมพลอยเอาหินเอาอะไรกระจกมาทำเนี่ยมันเพิ่งจะมีมาเมื่อ 40-50 ปีนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าเรารู้สูตรเนื้อใช่ไหมสูตรเนื้อของวัดระฆังเนี่ยอย่างเนี้ยองค์นี้เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเป็นพระเก๋ใช่ไหมแต่ถ้าเราเข้าใจสูตรเนื้อเนี่ยเราจะรู้เลยว่านี่มันสูตรเนื้อเดียวกันกับหลังตราแผ่นดินแบบนี้เนี่ยเนี่ยเขาสูตรเนื้อเดียวกันนะฮะนี่เขาสูตรเนื้อเดียวกันนะครับแล้วเนี่ยเห็นไหมอย่างที่บอก2ปีก่อนยังเป็นเก๊ไม่มีปลอมแต่วันนี้นี่ปลอมเกลื่อนนะครับแล้วถ้าไม่เห็นของจริงเนี่ยของที่ปลอมอ่ะเราอาจจะคิดว่าเป็นของแท้มันต้องได้เห็นของจริงนะได้เห็นองค์จริงนะครับนะและธรรมชาติของพระแท้เนี่ยมันแตกต่างจากพระเก๋โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พิมพ์ซุ้มกอใหญ่อย่างเนี้ยเก๋มีมาแล้วนะใช่ไหมเก๋มีมาแล้วเพราะว่าเก๋เนี่ยมันจะคมชัดรายละเอียดแต่ว่าของแท้เนี่ยความเก่าเนี่ยความเก่าเนี่ยเราถ้าเรามีนะเราจะรู้ว่าเก่าขนาดนี้2495เป็นขนาดนี้แล้วไอ้พระที่มันทำมันเป็นพระใหม่แล้วรายละเอียดมันคมชัดลึกมากนะครับแต่ถ้าคุณมีองค์เดียวเนี่ยคุณจะไม่รู้แต่ถ้าคุณมี2องค์ปุ๊บคุณเทียบปั๊บคุณรู้เลยว่ามันเก๋ก็เหมือนกับสมเด็จหลังตาแผ่นดินเก๋เนี่ยเพราะว่ามันจะมีไอ้ตัวปั๊มตัวเนี้ยมันจะล็อกไว้กับเครื่องปั๊มพอมันปั๊มเข้าเอาเนื้อกดเข้าไปในแม่พิมพ์ใช่ไหมในบล็อกใช่ไหมแล้วมันก็กดปึ้งลงมามันก็จะอยู่ที่เดียวกันหมดเลยนะตราบใดที่คุณยังเห็นพระน้อยอ่ะ
คุณก็จะไม่เข้าใจนะครับเนี่ยเห็นไหมพิติปทุมเนี่ยคำนี้ก็ตามล่าหาเนื้อ95ของหลวงปู่นาคเนี่ยลองถามดูสิว่าฮะพิติปทุมเดี๋ยวนี้พระ95หลวงปู่นาคเนี่ยหาง่ายหรือเปล่าใช่ไหมหาไม่ง่ายแล้วนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเก็บแท้แต่ราคาเบาๆหลักพันกว่าๆเนี่ยผมแนะนำนะหลวงปู่นาคนะพระหลวงปู่นาค2495เนี่ยกำลังดีนะเพราะว่าเป็นรุ่นที่มีมวลสารผงของสมเด็จพุทธาจารย์โตแล้วก็มีเศษพระที่ชำรุดแตกหักในคราวที่เจดีย์วัดระฆังมันทลายเมื่อปี2474นะครับซึ่งหลวงปู่นาคท่านได้เก็บรวบรวมแล้วก็มาอะไรอ่ะมาบดผสมนะเป็นเม็ดอยู่ในเนี้ยนะในพระสมเด็จ2495นะครับทีนี้ความสำคัญของเก่าของพระเครื่องคือถ้าเป็นเมืองจีนเป็นคนจีนเนี่ยเขาจะเล่นพวกหยกพวกเครื่องลายคามใช่ไหมพวกกระเบื้องเคลือบอะไรพวกนี้เป็นสำคัญแต่ทีนี้ว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันสำหรับคนเล่นของเก่าก็คือว่ามันมีมูลค่ามันมีคุณค่าอยู่ในตัวนะครับแล้วคำถามก็เกิดขึ้นว่าทำไมคนถึงได้ชอบเล่นของเก่าใช่ไหมถึงแม้ว่าหลายๆคนชอบของใหม่นะอย่างชอบ iPhone ชอบรถหรูรถสปอร์ตอะไรแต่คุณค่าความแตกต่างระหว่างของวินเทจของเก่าเนี่ยกับของยุคใหม่ที่แบบว่าไฮเอ็นเนี่ยเพื่อนๆก็ลองนึกดูนะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราโหยหาความเก่าไม่งั้นเราจะไปทวงคืนโกลเด้นบอยเทวรูปของพระเจ้าชัยวรมันที่6จากมิวเซียมแมทเมโทรโพลิแทนน่ะที่นิวยอร์กทำไมเห็นไหมเพราะว่าของเก่าเนี่ยมันไม่สามารถจะสร้างขึ้นมาใหม่ได้ถึงสร้างมามันก็เป็นของเรียนแบบเป็นของก๊อปปี้แต่ถ้ามันเป็นของเก่าจริงๆคุณค่าอยู่ในตัวถึงแม้ว่ามันจะบิ่นแตกหักเนี่ยใช่ไหมเหมือนพระสมเด็จอะถึงแม้ว่าจะบิ่นแตกหักเนี่ยแต่ความเป็นพระสมเด็จเนี่ยเขามีคุณค่าในตัวใช่ไหมหักซ่อมก็ยังมีราคาใช่ไหมก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีความรู้เราก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องมันหาของแท้มาดูไม่ใช่ว่ามันซื้อพระที่ไหนก็ได้มาแล้วก็เอามาถามส่งมาถามคุณจะไม่มีทางเข้าใจเลยนะที่ผมเรียนให้ทราบไงว่าถ้าคุณอยากเรียนอยากจะดูพระสมเด็จวัดระฆังเป็นเนี่ยคุณต้องมีพระหลวงปู่นาค2495เป็นลงมาเนี่ยแล้วคุณจะเข้าใจใช่ไหมถ้าคุณไม่มีคุณก็เที่ยวแต่สงสัยอ่ะหยิบมาองค์หนึ่งเอองค์นี้มันจะแท้ไหมเนาะใช่ไหมแล้วถ้าคุณมีองค์แท้คุณเข้าใจเลยไม่ต้องไปถามใครเลยแค่หยิบมาสององค์เทียบดูเฮ้ยสีมันต่างกันนะแต่เนื้อมันโซนเดียวกันคุณดูคุณก็อ๋อเข้าใจละนี่แหละเนื้อหลวงปู่นาคเนื้อ95เป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วถึงแม้ว่าเขาจะเป็นทรงพิมพ์อื่นแต่เนื้อเขาโซนเนื้อเขาสูตรผสมเขาเนี่ยมันไม่หนีกัน